ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดขอบคุณหยกขาวด้วยนะครับแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยนะครับคอลลาเจนไดเปปไทด์แพคแคลเซียมตราโดนัทมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายบริษัทพลัสเปล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464คอร์ดี้พลัสนะครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดไอซ์ LED 0863137675เจนี่ฟู้ดเคียงข้างคุณมากว่า20ปีครับเจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพมากว่า20ปีครับยาแพนตราเสือ11ตัวแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำโดยในห้างเชิดชัยครับเร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอ95และดีเซล B7 รวมไปถึงลูกบาศก์รถยนต์ตอง1โดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ใกล้ๆครับปล่อยวิทยารุ่นพี่ครับดาวดังวัย28ปีแล้วนะครับกำลังจะเรียกว่ากราบลาอุปสมบทนะครับวันนี้ท่านผู้ชมได้ดูผลงานของพลอยวิทยาอีกครั้งนึงนี่ต้องบอกว่าหัวแถววงการมวยเมืองไทยนะครับจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชบ้านเดียวกับโอเดพรัญชัยครับค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับวันนี้เป็นด่านอันตรายให้กับนักชกรุ่นน้องอย่างซุปเปอร์เล็กเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางด้านของยอดกตัญญูเรียกว่าโดนสกัดทางดังไปเรียบร้อยแล้วโดยอนุวัฒน์ VK เขาใหญ่ครับเสียวุฒินี่นั่งยิ้มเลยครับตอนนี้ครับตอนนี้นี่ไปไหนไม่ได้ครับเป็นผู้รักษาประตูครับต้องดูแลประคบประงมครับเพิ่งจะได้โซ่ทองคล้องใจนะครับด้านของเสียวุฒิก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกนี่สุขภาพแข็งแรงครับยิ้มอยู่ที่นู่นแหละครับปากช่องแล้วครับตอนนี้บนเวทีครับมาสาดสู้กันนะครับขวาเจอขวาพูดถึงโกดี้เองก็จะเป็นประธานงานอุปสมบทของพลอยวิทยาด้วยนะครับในวันเสาร์ที่17แล้วก็อาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้ครับพ่อพระอยู่แล้วนะครับเรื่องทําบุญขอให้บอกครับโกดี้พรัญชัยไกลๆครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับแค่ยกที่1เท่านั้นครับกําลังค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มค่อยๆหาช่องนะครับทักทายกันไปครับใจเย็นๆครับเชื่อว่าวันนี้4คู่ของการถ่ายทอดสดนั้นไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมแน่นอนครับนี่คือรายการนัดใหญ่อีก1นัดในรอบปี2566เลยครับของมวยดีวิถีไทยนะครับทีซ้ายครับคลื่นลูกเก่าคลื่นลูกใหม่ครับคู่นี้เมื่อสักครู่นี้โดนเบรกไปแล้วนะครับสกัดครับคุมกำเนิดไปแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของอนุวัฒน์คุมกำเนิดยอดกตัญญูครับไม่ให้แรงไปมากกว่านี้ครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับรับพลอยวิทยาจะทำได้หรือไม่ได้ครับก่อนเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัฒน์จะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนเป็นมวยเข่าโดยอาชีพเลยนะครับพลอยวิทยาครับแต่ว่าอาวุธอย่างอื่นก็อย่าไปล้อเล่นกับเขาครับป้าออดบ้านสวนนิมคลองครับบ้านไทยฮัตนะครับสาขา2วัดหลวงพ่อรวยครับพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่19สัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่18นะครับ18มิถุนายนครับรวมพลคนรักจายุทธกองสืบสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับรายได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจายุทธกองสืบครับต้องดูแลกันตอนนี้แหละครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับบนเวทียก2ครับรองคู่เอกถีบซ้ายอยากจะเบิกทางด้วยลูกถีบนำไปก่อนครับพลอยวิทยาขยับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับยังไม่เริ่มปล่อยของนะครับนี่ครับมวยไทย5ยกเต็มรูปแบบก็ต้องลับเมียดละไมกันในการออกอาวุธหน่อยครับเพราะว่าหลุดหลวมก็ไม่ได้ครับต้องบริหารพละกำลังครับเอ้าลูกนี้นี่แหมไปเสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับไม่ใช่เข่าอ่อนแล้วครับแบบนี้ครับเพราะว่าต้นน้ำแบบนี้คงเข่าไม่อ่อนครับเพียงแต่ว่าโดนกระชากลากถูไปเอาหมัดขวาครับพลอยวิทยาครับต้องพยายามหาวิธีเอาคืนแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไปพิดเหลี่ยมครับรูปร่างดีโครงสร้างดีอาวุธมีครับและชื่อใหญ่ชื่อดังด้วยกันทั้งคู่เลยครับต้องบอกว่าเป็นมวยชื่อดังด้วยกันทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าทางด้านของพลอยวิทยาดังมาก่อนครับดังกันคนละน้ำหนักนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กหรือว่าเอ็กบ้านไทยนี่122นี่ต้องบอกว่าตอนนั้นหัวแถวเลยครับตอนนี้โตเร็วมากครับค่อยๆครับค่อยๆขยับเข้าไปเครื่องหมายการค้าของพลอยวิทยาอยู่ที่วงในครับนั่นแหละครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าทางด้านของซุปเปอร์เล็กเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้ารอดักอยู่แล้วครับ
ลูกนี้นี่ไม่ถึงตัวขยับถีบซ้ายครับพยายามจะเตะพัดในครับซุปเปอร์เล็กหลากหลายนะครับครบเครื่องนะครับซุปเปอร์เล็กครับโยกเข้าไปถีบซ้ายนำวันนี้จบไปแล้ว2คู่นะครับเพชรพญาไทแสงมรกตก็ชนะคะแนนเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ครับยอดกตัญญูชออัจฉริยะหรือว่ายอดกตัญญูจิตเมืองนนท์ครับก็แพ้น็อกอนุวัฒน์ VK เขาใหญ่นะครับโดนสับศอกในยก3ครับเป็นศอกซ้ายของอนุวัฒน์นั่นหมายถึงว่านักมวยเจ้าถิ่นนี่แพ้ไปแล้ว2นะครับเดี๋ยวเนี่ยคู่ที่3ครับคุณผู้ชมเอาละครับน่าติดตามนะครับรายที่3ครับของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ที่ขึ้นเวทีในวันนี้ครับจะจบแบบไหนจบอย่างไรน่าสนใจครับดูนะครับยกแล้วก็ไปโดนกระจับนะครับไม่มีเจตนาครับทางด้านของพลอยวิทยาแต่ว่าเนี่ยครับต้องมีสปิริตด้วยนะครับพลิกออกมาทางด้านของซุปเปอร์เล็กนักชกรุ่นน้องวัย18ปีครับอายุนี่ต่างกันถึงวัย19ปีนะครับเอาละครับแข้งขวาพลอยวิทยายังถึงตัวไม่ได้ครับค่อยๆนะครับขยับเข้าไปมอนยกครับครับนัดวันคล้ายวันเกิดของดร.วิชิตอ่องละออครับเดินเร็วขึ้นแน่นอนนะครับแผนของพลอยวิทยาครับเนี่ยครับค่อยๆขยับครับความมันของมวย5ยกก็คือยิ่งมากยกยิ่งสนุกยิ่งมันตามต่อนะครับเรื่องทางเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นอ้าวๆๆๆซุปเปอร์เล็กโดนหมัดซ้ายของพลอยวิทยาแล้วครับอย่าไปล้อเล่นนะครับพลอยวิทยาเครื่องหมายการค้าจะไม่ใช่มวยหมัดแต่ว่าเนี่ยครับเขาซ้อมมาครับขอบคุณ FC ครับสทรสุราษฎร์สจตู่สิงห์นครครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับเนี่ยครับทางด้านของพลอยวิทยาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็เคยใช้สีเสื้อของสทรสุราษฎร์มาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นชอวิมลสิงห์นะครับขยับเข้าไปเชื่อว่าน่าจะเดินแรงขึ้นแหละครับทางด้านของพลอยวิทยาอย่าทรงเดียวนะครับค่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะครับมันต้องหลากหลายแม่แต่ว่าขยับจังหวะขยับนะครับโดนแข้งซ้ายก่อนเลยครับแม่จังหวะนี้นี่หลวมไปหน่อยครับพยายามจะกระโจนแทงเข่าถีบซ้ายน้ำครับเอาละครับมาถูกทางแล้วนะครับมีอาวุธน้ำครับโดนแข้งซ้ายหน้าพยายามจะโยนเข่าแต่ว่าตั้งเข่าเอาไว้นะครับซุปเปอร์เล็กไหนครับตีเข่าขวาครับแทงซ้ายไปครับเอาละครับเสียบซ้ายสวยนะครับเริ่มตีได้ครับอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นเชียวครับแยกออกมากรรมการมานะครับเริ่มเกาะได้เสียงเฮเริ่มมาแล้วครับทางด้านของพลอยวิทยาดึงนิดเดียวครับเอาละครับหมัดซ้ายนำเข้าไปเอาละครับชักแขนขวาล็อกก็ต้องบอกว่าพลอยวิทยาเป็นมวยที่ล็อกในได้เหนียวมากๆคนนึงเลยครับถึงตัวแล้วครับถึงตัวแล้วครับค่อยๆแต่งเหลี่ยมกันไปตีได้ไม่ได้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกครับสุนทรศิวราเลขานายกอบจยะโสธรจะบอกว่าวันนี้โปร่งใสแน่นอนครับโปร่งใสตรงไปตรงมาแล้วครับปักขวาล่วงท้องตัดลำตัวโอ้ยแข้งซ้ายแล้วก็ดักเข่าซ้ายเอาไว้ครับยัดซ้ายมาครับพลอยวิทยาเด้งตีขวาครับพยายามยกบังกรรมการแยกครับสุนทรศรีโบราแยกออกมาครับพลอยวิทยาเดินต่อซุปเปอร์เล็กเองก็นิ่งเหลือเกินนะครับนิ่งนี่ต้องเตะต้องออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่านิ่งรับอย่างเดียวขยับเข้าไปครับปักศอกไม่โดนครับทางด้านของพลอยวิทยาพลิกออกมาทางด้านข้างทางด้านของซุปเปอร์เล็กเนี่ยครับคอยหาจังหวะเบรกการเดินของพลอยวิทยาแล้วครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายหน้าแล้วครับขยับครับแข้งขวาปั้งเข้าไปถึงกับเอียงเลยครับเนี่ยครับหุกซ้ายหน้าแล้วครับพลอยวิทยาถึงตัวอีกครั้งนึงครับโอ้โหแต่ว่ายังแต่งเหลี่ยมไม่ได้ครับยังแต่งเหลี่ยมยังหาจังหวะตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาช่วงท้ายอีกแล้วครับไม่ท้อแล้วครับเดี๋ยวมันก็ต้องได้แหละครับไอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพยายามจะฮุกซ้ายไว้แหมจะเหนือจะเตะไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับเย็บซ้ายครับซุปเปอร์เล็กออกแข้งซ้ายหน้าครับแล้วก็หมดยกที่3ครับตามต่อครับโยนเข่าขวามาครับแหมเสียหลักเล็กน้อยครับแหมเบิ้ลปทุมราชครับศิลปินดังก็กำลังรับชมอยู่ด้วยนะครับเป็นศิลปินที่ชื่นชอบในศิลปะมวยไทยมากนะครับสำหรับเบิ้ลปทุมราชครับก็ชอบออกกำลังกายนะครับที่ผ่านมาก็เห็นไปเตะฟุตบอลกับแสนชัยบัวขาวอยู่บ่อยๆรถถังด้วยนะครับใช่ครับบนเวทีนะครับพยายามเดินเข้าหานะครับแต่ว่ายังหาตัวไม่ค่อยจะเจอนะครับมีบางจังหวัดที่ทำได้ดีนะครับทางด้านของพลอยวิทยาครับเพราะฉะนั้นนี่ยังต้องไม่ลดละความพยายามครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแหละครับ
ถ้าเกิดหยุดทุกอย่างจบครับถ้าเกิดยังเดินหน้าถ้าเกิดยังสู้นี่มันยังเป็นไปได้ครับค่อยๆเลื้อยแล้วครับทางด้านของพลอยวิทยาเนี่ยครับนักชกรุ่นพี่ในวัย28ปีครับต้องถึงตัวแล้วนะครับขยับเข้าไปในขณะที่ซุปเปอร์เล็กก็ต้องบอกว่าผ่านทั้งภูธรแล้วก็นครบาลมาอย่างโชคโชนหมัดขวาเบิกร่องนำทางเข้าไปก่อนครับแขนขวาล็อกได้นะครับอย่าแต่งนานนะครับศอกซ้ายมาเสริมเข้าไปครับค่อยๆปรุงแต่งครับอย่าทรงเดียวครับอย่าทรงเดียวเติมไปครับเติมไปแม่ล็อกก็ตีเข่านะครับเทเข้าไปแล้วตีเข่าขวาอัดเข้าไปครับซุปเปอร์เล็กลูกนี้พลิกแม่เสียหลักไปเล็กน้อยแม่ขาพลาดเชือกครับขาเอาขาเข้ามาก่อนสับมือชกต่อนะครับกรรมการสุนทรปล่อยวิทยาเดินครับเจอแข้งซ้ายหน้าอัดซ้ายหลุดนะครับอ้าวถึงโอกาสได้ตีไหมก็พยายามบังในครับคือในพยายามไม่อยากจะยุ่งนะครับซุปเปอร์เล็กครับสร้างจังหวะในการออกแข้งยาวๆแต่ว่าแตกแล้วครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กแหกโค้งไปแล้วครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินนะครับเข็มละ500บาททางคิ้วซ้ายหมัดขวาพลอยวิทยาถึงตัวซุปเปอร์เล็กใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับแล้วก็เนี่ยครับพยายามจะเกาะนานๆแล้วครับรอให้กรรมการมาแยกครับสุนทรศรีบาลาต้องบอกว่าทำงานหนักเลยครับคู่นี้อย่างที่ท่านผู้ชมทราบครับนอกครับในครับพลอยวิทยาถึงตัวได้ไหมแม่ซุปเปอร์เล็กก็ต้องบอกว่าพลิกออกข้างนิดเดียวเท่านั้นแหละครับอยู่ที่วิธีการชกเลยครับคู่นี้ครับใครจะชกในเกมของตัวเองได้ครับเตะซ้ายแล้วก็ยกซ้ายบังพยายามตีแล้วครับพลอยวิทยาครับแม่ความพยายามเป็นเลิศอยู่แล้วครับแม่ก็ไม่ถนัดครับไม่ถนัดก็ต้องแยกออกมาครับแล้วมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับนี่ครับเพียงแต่ว่าจังหวะเดินเข้าหาจะตีได้กี่ครั้งครับเนี่ยเดี๋ยวก็มากอดกันอีกครับกอดกรรมการก็แยกครับแยกเสร็จปุ๊บสร้างจังหวะตีเข่าใหม่ครับเป็นอยู่อย่างนี้ครับจะมีอาวุธพลิกเกมหรือเปล่าเองครับแล้วครับดักแข้งซ้ายไว้ครับซุปเปอร์เล็กแทงเข่าพลิกมาตีได้ไม่ได้ครับพยายามจะตีก็โอ้ยแกก็เลื้อยลัดแล้วก็เลาะอยู่ข้างเชือกแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยฮะนั่นแหละครับเดี๋ยวดูนะครับทางด้านของพลอยวิทยาจะพลิกเกมยังไงหมัดขวาแล้วครับแต่ว่าหมัดเดียวครับแกเน้นที่วงในครับแต่กว่าจะถึงตัวนี่เจอเบรกแรงๆจากทางด้านของซุปเปอร์เล็กมาทั้งนั้นแหละครับค่อยๆขยับเข้าไปยังมีเวลาอย่าเพิ่งไปท้อครับพลอยวิทยาหมัดขวาอะไรก็เป็นไปได้ครับแม่รัดล่างแล้วดูนะครับใช้คางดันเอาไว้เลยครับตรงหน้าอกนะครับโอ้โหเจอโจทย์ยากแล้วครับโจทย์ยากแล้วครับทางด้านของพลอยวิทยาดักแทงด้วยเข่าซ้ายแข้งซ้ายนะครับเล็กด้วยเข่าซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายครับชุดนี้ช็อตนี้ครับหมัดขวาลวงทองตัดลำตัวหมดยกเดี๋ยวกลับมาครับดูผลงานครับคุณผู้ชมครับ4ยกผ่านไปครับโอ้ยแข้งขวาสูงนะครับถ้าเกิดไม่ติดแขนแล้วก็คอแน่นอนเตะตัดล่างครับนี่ครับชิงออกก่อนนะครับแต่ว่าความตั้งอกตั้งใจของพลอยวิทยาก็สูงมากครับแต่ขวาซุปเปอร์เล็กเองก็เล่นข้างเชือกได้ดีฮะแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายครับตามไปดูครับตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับพลอยวิทยากับทางด้านของซุปเปอร์เล็กผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูคณองศึกกับเพชรศรีนินนะครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับซุปเปอร์เล็กเตรียมมาเป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับพลอยวิทยาเจอเคียร์ขาหน้าอีกแล้วครับเนี่ยครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายหน้าแล้วครับซุปเปอร์เล็กนี่เป็นมวยขวาที่ต้องบอกว่าใช้อาวุธหน้าได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายหน้าเข่าซ้ายหน้าหมัดซ้ายหน้านะครับขยับครับขยับเดินครับต้องเร็วแล้วครับทางด้านของพลอยวิทยาครับถ้าช้านี่ไล่ไม่ทันเลยครับกวดไม่ทันเลยครับก็กอดไปก่อนแล้วครับเบรกความเร็วของพลอยวิทยาไว้ครับซุปเปอร์เล็กอกตั้งใจสูงนะครับความตั้งใจสูงครับออกแข้งซ้ายครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กและพยายามจะตีเข่าแล้วก็เบียดไปติดเชือกครับไปติดเชือกตลอดครับพยายามจะออกหมัดนะครับพลอยวิทยาจังหวะจวนตัวก็เกี่ยวเชือกไว้เหมือนกันครับพลอยวิทยาครับไม่งั้นเราล้มครับความตั้งใจสูงมากครับดูนะครับสีหน้าแววตามุ่งมั่นตั้งใจแล้วครับแต่ว่ายังคร่ำเป้าไม่เจอครับวงในตีได้เม็ดเดียวตีได้ครั้งเดียวตีได้ดอกเดียวเท่านั้นแหละครับกรรมการแยกออกมาขยับเดินต่อครับก็เรียกว่าต้องพยายามไม่ถึงที่สุดนะครับใส่เข้าไปครับซุปเปอร์เล็กเนี่ยครับพยายามจะคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับเพื่อที่จะเล่นกับเวลาเลยครับคือสีหน้าแววตาและความตั้งใจนี่สูงจริงๆนะครับอย่างที่เราเห็นครับพลอยวิทยาครับ
แต่ว่าซุปเปอร์เล็กเองก็เป็นปลาไหลเลยครับเนี่ยครับออกแข้งซ้ายแล้วก็พยายามพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกมันอกมั่นใจแล้วนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กหมัดขวาของพลอยวิทยาแล้วก็จะไปกดเอาไว้ครับกดเอาไว้กดเอาไว้ครับก็ตีไม่ได้เลยครับยังมีเวลาครับช่วงท้ายๆปลายยกครับกับเวลาที่เหลืออยู่ซุปเปอร์เล็กเนี่ยครับรัดล่างรวบเอาไว้เลยครับเผาเวลาทิ้งนะครับอย่างนี้ครับ อยากทำอะไรต้องรีบเลยครับพลอยวิทยากับเวลาที่เหลือครับ40วินาทีครับไพ่2ใบสุดท้ายครับหมัดกับศอกต้องออกแล้วนะครับถ้าต้องการจะพลิกสถานการณ์เนี่ยครับหมัดขวาแต่ว่าเนื้อมาแต่ไกลครับซุปเปอร์เล็กก็ต้องบอกว่าสายตาเฉียบมากวันนี้เอาละครับวงในรวบเอาไว้อีกครั้งนึงซึ่งก็เรียกว่านะครับกินเวลาไปได้หลายวินาทีนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตพุทเวอร์ครับเรียกว่ายังทิ้งการ์ดไม่ได้เหมือนกันนะครับทางด้านซุปเปอร์เล็กวนไปรอบเวทีนะครับออกทางด้านขวาปล่อยวิทยาหมัดขวาแหมวงในรัดล่างเอาไว้แหมดันเทดันออกไปเลยครับไม่แลกด้วยแล้วนะครับโอ้โหดูนะครับโชว์สเต็ปนะครับทางด้านซุปเปอร์เล็กก็หมดยกสุดท้ายครับสิ่งที่เหลือบนเวทีตอนนี้ก็เหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เลยครับเป็นน้องกันครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับภาพสุดท้ายนะครับที่เราได้เห็นให้คะแนนด้านล่าง3ท่านของคู่นี้นะครับก็มีดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของซุปเปอร์เล็กกิจเมืองนนท์ครับดาวดังวัย19ปีจากบ้านไผ่ขอนแก่นนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนักชกรุ่นพี่อย่างพลอยวิทยาไปแบบขาดลอยท้ายๆนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด